เอาละครับก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะเราก็มาอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลกันเหมือนเดิมนะครับก็มาเริ่มการที่ข่าวแรกครับเป็นข่าวของทางลิเวอร์พูลนะก็เป็นเป้าหมายของทางลิเวอร์พูลอย่างซูโซ่นะครับซึ่งเป็นเด็กเก่าของลิเวอร์พูลอยู่แล้วนะครับแล้วก็ณเวลานี้ก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับกับทางเอซีมิลานก็ถือว่าซูโซ่เนี่ยก็เป็นตัวเลือกสำคัญของเอซีมิลานเลยก็ว่าได้นะครับทำให้มีข่าวในช่วงพักหลังว่าทางลิเวอร์พูลเนี่ยเตรียมดึงกลับไปเล่นในถิ่นแอนฟิลด์ครั้งนะครับแต่ล่าสุดครับซูโซ่ก็ยืนยันครับว่าตัวเขาเองยังแฮปปี้นะกับทางเอซีมิลานรวมไปถึงว่าตัวเขาเองก็ปฏิเสธที่จะย้ายกลับไปเล่นในลิเวอร์พูลอย่างที่เป็นข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้นี่ครับโดยดาวเตะวัย24ปีรายนี้ครับได้ยืนยันว่าผมพูดเสมอครับว่าผมเนี่ยยังมีความสุขกับทางเอซีมิลานอยู่เลยนะฮะส่วนตัวผมแล้วเนี่ยก็เข้ากันได้ดีกับทางสโมสรเอซีมิลานอีกด้วยนะมันไม่มีเหตุผลเลยครับที่ผมเนี่ยต้องย้ายออกจากเอซีมิลานตราบใดที่ทีมงานสตาฟโค้ชแล้วก็สโมสรอยากจะเติบโตไปพร้อมๆกับผมนั่นเองและแค่นี้ผมก็มีความสุขแล้วปัจจุบันเนี่ยจะพูดไปแล้วนะครับผมก็สามารถเรียกมิลานว่าบ้านเลยก็ว่าได้แต่หากมันไม่เป็นอย่างหวังไว้นะครับหรือว่ามีเรื่องที่เหนือความคาดหมายเนี่ยก็ค่อยมาว่ากันอีกทีแล้วกันนะก็ประมาณนี้ฮะสำหรับบทสัมภาษณ์ของทางซูโซ่เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับก่อนหน้านี้นักเตะก็ไปเปยออกมาแล้วนะครับว่ายังมีความสุขดีนะครับถึงแม้ว่าจะได้รับความสนใจจากลิเวอร์พูลก็ตามนะโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับซูโซ่ก็ทางลิเวอร์พูลน่าจะมีตัวเลือกอื่นแล้วแหละนะครับก็ผมคิดว่าไม่น่าจะส่งผลกระทบสักเท่าไหร่นะครับก็สำหรับข่าวนี้จบไปนะครับเดี๋ยวเราไปอัปเดตข่าวต่อไปกันดีกว่านะข่าวต่อมาครับก็เป็นข่าวของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับข่าวนี้ครับก็มีข่าวมาว่าทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเตรียมปล่อยอังเดเอเรราไปร่วมทีมบาร์เซโลนาด้วยค่าตัว22ล้านปอนด์นะครับตามรายงานข่าวของสื่อสเปนแล้วก็สื่ออังกฤษนี่ครับที่ได้รายงานออกมาซึ่งสำหรับข่าวอังเดเอเรราเนี่ยมันก็ยังคลุมเครือนะครับในช่วงนี้ผมก็บอกไปก่อนแล้วกันแล้วทีนี้ก็บางข่าวเนี่ยเขาบอกว่าโชเซ่มิโยต้องการเก็บอังเดเอเรราไว้ร่วมทีมต่อไปบางข่าวก็บอกว่านี่ฮะอย่างที่ทุกท่านเห็นก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตรียมปล่อยอังเดเอเรราออกจากทีมแต่ในฤดูกาลที่แล้วครับอังเดเอเรราเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนสำคัญของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลยก็ว่าได้ครับมีส่วนช่วยพาทีมคว้าแชมป์ลีกครับนะครับรวมไปถึงยูโรปาลีกอีกด้วยแต่แน่นอนครับพอในฤดูกาลนี้เนี่ยหลังจากการมาของเนมายามาติดเนี่ยมันทำให้อังเดเอเรราเนี่ยต้องโดนลดบทบาทนะครับลงไปเป็นเพียงแค่ตัวสำรองเท่านั้นแต่ในช่วงพักหลังเนี่ยก็เห็นได้ชัดเจนนะครับว่านักเตะก็เริ่มกลับมาลงสนามได้อย่างสม่ำเสมออีกครั้งนะครับต้องรอดูกันต่อไปแต่ส่วนสำคัญครับก็คือไอ้การที่อังเดเอเรราเนี่ยโดนลดบทบาทนั่นเองนะครับบางนัดเนี่ยก็ตกไปเป็นตัวสำรองเนี่ยมันก็ทำให้มีข่าวออกมานะครับว่าทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเตรียมหาทางออกให้เอเรราไว้แล้วนะครับโดยแน่นอนครับมันน่าจะเป็นการขายนักเตะรายนี้เนี่ยให้กับทางบาร์เซโลนาด้วยค่าตัว22ล้านปอนด์เนี่ยที่ว่าไปนะครับซึ่งบาร์เซโลนาเองครับก็ได้พยายามหาตัวแทนอินเนสตาไว้แล้วแล้วก็ได้เล็งเอเรราเนี่ยไว้นานแล้วนะครับหลายฤดูกาลแล้วด้วยนะก็น่าจะวินวินทั้งคู่อะไรประมาณนั้นนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับ2ข่าวที่ออกมานะครับของลิเวอร์พูลแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองนะเอาละครับก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าใครชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้ด้านล่างคลิปนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันนะครับ